สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแมวราตระเวนทำบุญแฟนคลับอนุโมทนาบุญอวยพรให้เจอคู่ที่ดีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสดแบบสวยๆจริงๆสำหรับนางเอกสาวเบลล่ารานีเพราะช่วงนี้มีแต่คนทักว่าเบาบางลงสวยขึ้นไปอีกและหลายคนที่เห็นเบลล่าไปไหนมาไหนช่วงนี้ก็ไม่เหงาเพราะมีคุณแม่ไปด้วยตลอดแม่ลูกตัวติดกันมากที่เข้าวัดทำบุญอย่างต่อเนื่องและในวันอาสาฬหบูชานางเอกสาวก็ได้โพสต์รูปไปทำบุญกับคุณแม่พร้อมกับนำบุญมาฝากกัลยาณมิตรและแฟนคลับของเธอส่วนล่าสุดนั้นก็มีแต่แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์อนุโมทนาบุญกับเบลล่าด้วยและลุคสบายๆของเบลล่าที่ใส่เสื้อยืดสีขาวกับกางเกงยีนส์ก็ดูน่ารักไปอีกและในวันที่14กรกฎาคมก็ได้โพสต์รูปไปทำบุญกับคุณแม่และครอบครัวผู้จัดละครแห่งค่ายชลลัมพีที่พร้อมนำเทียนพรรษาไปถวายและกราบหลวงปู่ทวดเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตหลังจากที่เบลล่ารานีโพสต์รูปไปทำบุญกับครอบครัวลงใน Instagram ไปก็มีแฟนๆของเบลล่ามาร่วมอนุโมทนาบุญอย่างมากมายพร้อมทั้งอวยพรให้นางเอกสาวได้พบกับรักดีๆคนที่มีศีลเสมอกันในเร็ววันท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ